Sacrifice Sanctuary โอ้โหผมบอกเลยเกมนี้มันแน่นอนแมปนี้โอ้ไปดูตัวอย่างมาคร่าวๆแล้วโอ้โหเหมือนจะมีทั้งความลุ้นทั้งอะไรหลายๆอย่างเลยทั้งมินิเกมทั้งอะไรพวกเนี้ยมารวมกันโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเกมนี้เดี๋ยวนะโอ้เราลอยขึ้นไปเหรอยังไงเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้เหมือนกันเผื่อผมลอยขึ้นไปนั่นแหละลอยขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วโอ้ my god โอเคเราจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว้าวเฮ้ยเราจะพาเราไปไหนโอเคโอ้ god โอ้ยด้านล่างเป็นสีเหลืองๆนี่ละโอเค sacrifice sanctuary โอเคแล้วเข้ามาในเกมจริงละ8ผู้เล่นถึงจะเริ่มเกมได้โอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วเกมจะเริ่มใน28วินาทีว้าวโอเคเกมแรกกำลังจะเริ่มละโอเคมาแล้วเกมแรกคืออะไรอ่ะเดี๋ยวปั๊มนะ Master Gas หมายความว่าไงมันเหมือนกับว่าเราต้องหลบแก๊สอะไรสักอย่างจะมีฟองอากาศมีอะไรมาสักอย่างนึงแหละที่มันจะเป็นแก้วอะไรประมาณนี้3 2 1โอเคเดินได้ละอันนี้คืออะไรฟองอากาศเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อคือต้องรีบเก็บฟองอากาศถ้าไม่รีบเก็บก็ตายอย่างงี้โอ้ไม่โอ้จบแล้วอ๋อมันจะเหมือนกับว่ามีฟองอากาศดรอปน้อยกว่าจำนวนคนจริงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเหลืออยู่คนเดียวที่ชนะงั้นสินะเออมันจะเป็นอะไรประมาณนี้แหละโอเคเข้าใจละจริงๆแล้วเกมมันง่ายๆเลยนะนี่ไงมันก็จะมีคนที่ไม่รอดไปเรื่อยเอาละเว้ยเหลือแค่2คนเท่านั้นดูซิใครโอ้ยวิ่งเออเบคอนแห่ได้ไปละเรียบร้อยโอเคเบคอนแห่ได้ละเรียบร้อยโอเคงั้นคนนี้ก็ต้องตายอย่างน่าสงสารโอเคดราก้อนแล้วไงต่อนะสมมุติว่าคนที่ได้ก็จะกลายเป็นพระราชาใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนจะเป็นพระราชาแซนบอลบิลลิสอิสตันีชื่ออ่านยากนิดนึง Sacrifice Ceremony จะเริ่มในอีก26วินาทีโอเคผมเชื่อมันน่าจะเป็นแบบประมาณจะว่ายังไงดีอะ sacrifice century โอเคชัดเจนละ Sam Bobillis welcome to sacrifice ceremony ก็คือคนเนี้ยต้องเลือก2คนที่จะแบบโดนเที่ยโดน2คน2ผู้โชคดีนะคนเนี้ยจะเป็นคนเลือกคนที่ชนะเกมแคนไซรามันดาแล้วคนที่2คือใครก็ได้ขอแค่ไม่ใช่ผมใครก็ได้ขอแค่ไม่ใช่ผมแค่นั้นแหละนั่นแหละที่ต้องการเบ้อเอ้าใครอ่ะโอ้โหคนอื่นก็มีตั้งเยอะไหมคือถามจริงสกินผมมันโดดเด่นขนาดนั้นเลยเหรอตรงมันก็ไม่น่าโดดเด่นขนาดนั้นนะคือโอเคก็ไม่เป็นไรโดนเลือกมาแล้วก็ตามนั้นนะคือพอโดนเลือกมาแล้วผมกับอีกคนนึงจะต้องแข่งกันแล้วก็คนที่แพ้มินิเกมนั่นล่ะจะต้องเป็นคนออกนั่นเองนะก็คือผมต้องชนะผมถึงจะไม่โดนเตะออกจะชนะไหมวะเนี่ยโอ้ my god คือตอนนี้น้ำจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเลือดแล้วเปลี่ยนกลับเปลี่ยนปาล์มเปลี่ยนกลับต้องไปอยู่บนใบบัวถึงจะรอดนั่นเอง3 2 1ไปคือยังไงอ๋ออย่างนี้โอเคแล้วก็คือมันต้องเป็นแบบนี้เข้าใจละก็คือว่านี้มันไม่ใช่ปลากลัวแบบกระโดดอะไรนะคือสมมุติว่ามันกลายเป็นน้ำเนี่ยเราจะเหยียบได้เราต้องอยู่บนใบบัวถึงจะไม่ตายอะนะแล้วก็สมมุติว่ามันเปลี่ยนเป็นลาวาปึ๊บเนี่ยเราต้องอยู่บนใบบัวไปเปลี่ยนเป็นน้ำปึ๊บโอเครอดอะไรประมาณเนี้ยนี่วิธีทำง่ายๆเลยเนี่ยรอดอยู่เดี๋ยวผมจะไปช่วยกบก่อน คิดว่าอะเววัดเอาชนะเฉยเดี๋ยวชนะเฉยอะไรวะเดี๋ยวยังไม่ทำอะไรเลยชนะละโอเคชนะก็ชนะวะเมื่อกี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยชนะละเรียบร้อยเออ
Royalty Challenge ก็จะเป็น Challenge ต่อไปเรื่อยๆอยากลองเป็นคนที่โหวตสักครั้งหนึ่งอยากรู้มันจะเป็นไงแต่ว่าเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เป็นนะระวังให้ดีให้รักษาลูกบอลให้ดีที่สุดลูกบอลของตัวเราเองนะโอ้ my god ผมโคตรเกลียดเลยอะไรแบบเนี้ยคือโคตรไม่ชอบเลยไอ้พวกเกมที่แบบต้องเอาคาแรคเตอร์เราไปดันเนี่ยคือมันไม่ถนัดอ่ะแต่จะพยายามคือตอนนี้แพลตฟอร์มมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเว้ยแล้วก็เราต้องไม่ทำยังไงได้ไหมลูกบอลตกเอาเฮ้ยหายไปละสองคนคือตอนนี้เหลือแค่ผมกับคุณผู้หญิงอีกสองคนแล้วเออโอเคโอ้โอ้เนี่ยมันเลื่อนมาเรื่อยๆจริงด้วยระวังโอ้กอด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 โอเคเอามาไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางโอ้โหเดี๋ยวผมสงสัยอะไรอย่างนึงอ่ะผมทำลูกบอลผมเองได้ละผมสามารถผลักลูกบอลคนอื่นให้มันตกได้ไหมวะเออเอาตามตรงมันน่าจะทำได้นะเดี๋ยวแบบจะลองดูก่อนเดี๋ยวโอ้กอดแมวลูกบอลตัวเองยังจะไม่รอดเลยอย่าไปทำลูกบอลคนอื่นนะโอเคผมจะเลี้ยงลูกบอลตัวเองก่อนเฮ้ยแกกล้าดียังไงมาผลักลูกบอล no เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็แพ้แล้วเรียบร้อย Welcome to Sacrifice โอเคกลับมาที่ปาร์ตี้อันเดิมเลย ขออย่างเดียวอย่าเลือกผมควรจะพิมพ์อะไรดีอ่ะเพื่อที่จะโน้มน้าวเขาไม่ให้เลือกอ่ะคือตอนนี้ผมไม่ค่อยกล้าพิมพ์อะไรเลยยิ่งผมพิมพ์แชทอะไรไปนะยิ่งมีโอกาสจะโน้มน้าวให้เขาเลือกมากกว่าไว้คือผมพยายามนึกคำอยู่ว่าจะทำยังไงไม่ให้เขาเลือกผมนี่คือแบบมันค่อนข้างที่จะยากเลยเดียวเว้ยเพราะส่วนใหญ่เวลาโน้มน้าวมันมีโอกาสพลาดสูงมากเพราะว่าเขาจะจับได้เว้ยว่าเราโน้มน้าวคือแบบส่วนมากเขาจะจับได้ว่าเราพยายามเอาตัวรอดอ่ะเออน่าจะรู้กันดีนะมันเป็นอย่างนั้นแหละโอเคอ๋อเราสามารถสเปกเทรดคนอื่นได้ถือว่าดีโอ้โหโหปากัว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 มาเลยมาเลยดูคนอื่นแม่งเพลินดีว่ะไม่รู้ผมเป็นอะไรนะคือพอผมดูคนอื่นแบบกำลังปากลัวอย่างทรมานเว้ยผมดูแล้วแบบโอ้โหเพลินสบายตามากเลยอะดูแล้วไอคนที่ชื่อดราก้อนอะไรนี่ก็แบบโคตรร้อนรนเลยคือแบบพอจะผ่านปากลัวใช่ไหมก็ตกคือร้อนรนมากอะว่างั้นเถอะดูสภาพมันจะตกอีกมันไม่ตกมันตกอีกละเป็นไงเอาละต้องรอดนะเว้ยคนนั้นข้างนั้นก็เหมือนจะมีอนาคตอยู่พอสมควรเฮ้ยมาว่ะอ้าวเขารอดละเอาอันแน่มีการเต้นด้วยนะอ้าวดูมีการเต้นด้วยมีการเต้นเยอะๆอีกฝ่ายอะเรียบร้อยแล้วก็คนนี้ก็ต้องจากไปอย่างน่าเศร้าอย่างแซดลี่โอเคมากลับมาละ Dragon XSM has survived ชิบหายแล้วมาเจอนี่ผมเกลียดที่สุดนั่นก็คือการแบบกระโดดผ่านเลเซอร์พวกนี้เว้ยโอ้ no มาเลยเดี๋ยวปั๊บอ่ะจะลองจะทำให้ดีที่สุดปึ๊บโอ้มันปั๊บชึบโอ้ยผมสงสัยนะอีก2คนเนี่ยเขาผ่านไปได้ยังไงนะเฮ้ยมันยากจริงเอ้ยอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริงเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเราสองคนนั้นไปแบบชิวๆเลยอ่ะคืออ่านี่ไงคนนี้ตายแล้วคนหนึ่งอ้าวแต่คนหนึ่งไปได้เฉย What ไปได้อย่างไรไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆโอเคแล้วตอนนี้คือเหลือแค่2 3คนอ่ะผมมีโอกาสโดนเลือกสูงมากเว้ยเอาไงดีเขาบอกว่าเขาจะเลือกแบบสุ่มเอาฉะนั้นอย่าโมโหเขาอ่ะฮะเอาจริงดิผมจะแล้วผมจะบอกเขาไปนะว่าอย่าเลือกผมเลย
ไม่รู้จะช่วยหรือเปล่าเชื่อว่าน่าจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะแต่จะพยายามแล้วกันผมเชื่อว่าไม่ช่วยเลยวันที่ผมพิมพ์ไปโอเคไม่น่าพิมพ์มาเลยจะตอนแรกแบบตอนนี้นี่อาจจะโดน 100% เลยก็ได้อันนี้เขาก็ยังไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาจะเลือกสุ่มเอานะเขาบอกยังไงก็แล้วแต่เขาจะสุ่มก็รอดูไม่รู้เขาจะสุ่มจริงไหมอายุพิกแรนดอมอย่าโกรธที่ฉันน่ะน่ะน่ะแล้วเขาก็เลือกผมคนแรกนั่นไงว่าแล้วเลือกผมคนแรกจริงๆด้วยแซมบอลเบลลิสโอเคแสดงว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดในครั้งนี้แล้วผมจะเจอชะตากรรมอะไรอีกคนดูผมจะเจอชะตากรรมอะไรอีกคนดูคุณดูต้องกดไลค์คลิปนี้แล้วแหละไอซ์เบรกเกอร์สคือเหมือนกับว่าน้ำแข็งจะละลายไปเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องเดินตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครร่วงจากน้ำแข็งก่อนคนนั้นก็แพ้ประมาณนั้นโอเคแล้วก็ไม่สามารถกระโดดได้นะไม่สามารถกระโดดได้มั้งไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่อันเนี้ยแต่ด้วยความที่ไม่ยากอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยากเท่ากันก็ยุติธรรมกันฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะแพ้เท่ากันนั่นแหละโอ้กอดโอ้กอดโอ้กอดนี่ไง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 เราต้องเดินตลอดเวลาว่ะคนดูเดี๋ยวบัฟ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 ไปทางนี้จะรอดไหมผมต้องกระโดดเดี๋ยวกระโดดไหมเฮ้ยลืมไปกระโดดไม่ได้อุ้ยเกือบเฮ้ยเบคอนแฮเบคอนไม่จบแล้วโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอพอเป็นเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับคลิปนี้สนุกมากเลยมันคล้ายอีปิ่งมินิเกมนะแต่ว่ามีทั้งการลุ้นทั้งหลายอย่างอุ้ยไม่ธรรมดาเกมนี้บอกเลยลองไปเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์มาตั้งคำอธิบายเลยสำหรับวิเคราะห์ไปก่อนครับสวัสดีครับ